สวัสดีครับสวัสดีครับมาทักทายพอดีว่าเมื่อกี้ถ่ายสตอรี่แล้วก็มันยังใช้ได้อยู่พอดีเมื่อกี้ถ่ายสตอรี่แล้วผมเห็นว่าไอ้ฟิลเตอร์นี้มันสวยครับก็เลยกดไลฟ์เลยสวัสดีครับผมโจเองนะครับค้างเหรอจะได้ไหมมาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นว่าฟิลเตอร์นี้สวยนะครับก็เลยมากดไลฟ์เล่นดูสวัสดีครับวันนี้คนดูเยอะจังเลยสวัสดีครับผมชื่อโจเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ My Stand In On Air ไป3 EP สนุกกันไหมครับ EP นี้ EP 4เดือดแน่ๆนะครับแต่ว่าผมจะไม่พูดอะไรเรื่องนี้เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแต่ว่าเป็นการสปอยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมก็รอวันศุกร์อยู่เหมือนกันครับผมก็อยากดูมาก EP 4ฝนตกไหมครับวันนี้ฝนตกไหมจะตกมาดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนมากไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพี่ฟิลจึงอยากจะบอกให้โจหนีไปก็ต้องรอดูนะครับว่าโจจะหนีหรือเปล่าพี่อับพี่ชายไลฟ์กันไหมผมยาวแล้วครับเดี๋ยวกดส่งไปก่อนเผื่อพี่เขาว่างแต่ EP 3น้องหมิงเขาน่ารักนะมาสิ้น3นาทีสุดท้ายจริงครับคือแบบทั้ง EP 3อ่ะมันดูแบบว่าจะแบบจะดีกันมาแล้วนะแต่ว่าพอมาเจอแบบว่าช็อตสุดท้ายนี่คือแบบโอ้โหไม่ได้เลยนะหมิงนะข้างนอกฝนตกเอาฝนตกครับข้างนอกฝนตกมันดังเหรอครับครับกำลังจะอาบน้ำอ๋อโอเคครับพี่ให้เวลาเสร็จหน้าผมแป๊บลูกทำไมชอบไลฟ์บนรถอ๋อนั่นสิครับนี่กำลังจะไปฟิตเนสครับก็เลยแบบว่ากดไลฟ์โจกำลังไปไหนครับโจกำลังไปฟิตเนสอันนี้น้องชายนะครับไอ้กันสิ้นสุดท้ายทำใจแตกสลายโอ้มันเศร้านะครับเพราะว่ามันเศร้ามากเลยนะแบบว่าแบบคงจะงงอะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าใดๆแล้วบ้างพี่มันต้องแบบว่าขอเล่นบ้างไม่ไหวแล้วน้ำหนักขึ้นพี่ฟิลหล่อไหมครับก็ต้องให้แฟนๆตัดสินนะครับผมนี่ IG ที่ชื่ออะไร
อ่ะพี่ฟิวชื่อจริงอะไรธนนท์เหรอพี่ชื่อพี่จริงชื่อธนนท์นะครับเกศรเหรอนี่นะครับไปติดตามกันได้นะครับคุณจะเห็นคนนี้อยู่ในทุกๆซีนของที่เป็นทุกๆฉากที่เป็นกองถ่ายนะครับพี่เป๊ปสวัสดีครับชวนพี่ครับไปฟิตเนสพี่ครับก็ชวนอยู่นะครับแต่ว่ามันไกลกันอ่ะมันไกลกันมากเลยครับมันไกลกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไว้หาโอกาสไปแจมแจมร้องไห้ตั้งแต่โจถามหมิงว่ามีความสุขไหมอินไม่ไหวโอ้ขอบคุณครับโอ้มันดูเศร้าเนอะแบบว่ามูดมันดูแบบแบบว่าเราอยากมีความสุขกับเขาแต่เราไม่รู้เลยว่าแบบคนที่อยู่ตรงหน้าเราแบบว่าคิดยังไงแล้วก็อะไรกับเรามากแค่ไหนอะไรเงี้ยแก้วแตกแล้วลูกจะซื้อใหม่ไหมก็ต้องรอดูนะครับอยากให้ถึงวันศุกร์แล้วติดหนักมากโอ้ขอบคุณมากเลยครับอยากให้ถึงเหมือนกันโอ้โอ้คนดูเยอะมากเลยครับ700อ่ะวันนี้ตอนแรก900นะปกติภูมิไลฟ์คนดูแบบ80ซีรีส์สนุกจริงครับชอบตอนตกผาไอ้การตอนแก้วแตกโดนไปด้วยก็ปวดไปด้วยใจสลายเหมือนแก้วเป็นแฟนต่างชาติอ้าวฟิลเตอร์หายหรอจะเอาวันเดิมมาทำยังไงอ่ะไม่ใช่สิมาแล้วโจมีแผนจะเจาะหูอีกข้างไหมน้องอิงน้องอิงปะเนี่ยไม่จริงๆอ่ะเจาะพุ่งมาเจาะสองข้างนะครับแต่ว่าอันนี้มันตันไปหมดแล้วแต่อันเนี้ยตอนแรกก็ข้างนี้ก็ตันแต่ว่าเหมือนพุ่งไม่รู้กี่อยู่คิดยังไงพุ่งเอาเข้ามาลองใส่ดูแล้วก็ใส่มาตลอดเลยครับน้องไม้น้องตะหลิวแล้วว่าหมิงเริ่มรักพี่โจเข้าจริงๆแล้วผมว่ามันก็ต้องแบบว่าเหมือนก็ต้องมีใจแล้วนะหมิงเนี่ยใช่ไหมครับอนิยายจบแล้วติดงองแงมโอ้ขอบคุณครับทุกคนมันมีนิยายเปิดให้อ่านฟรีนะครับที่ที่เมใช่ไหมครับใช่แหละตอนนี้มีแมวกี่ตัวตอนนี้มีสองครับผมมีสองตัวผมถ่ายทอดโจมาได้ดีมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีไม่รู้ใจตัวเองใช่ไหมล่ะไอตาหนูอะครับไอหมูหยองที่เลี้ยงอยู่คือมันโตมากทุกคนคือโหอ่ะตอนมันเด็กๆอ่ะมันน่ารักนะครับแบบว่าตอนมันเด็กๆใช่ไหมมันตัวเล็กมากไอ้หมูหยองอ่ะแล้วเวลาภูมินอนอ่ะเวลามันตื่นอ่ะมันจะวิ่งทั่วเลยมันจะขึ้นมานั่งบนหน้าไงครับมันจะขึ้นมานั่งอย่างเงี้ยแล้วภูมิก็นอนแล้วก็ต้องแบบสะดุ้งตื่นเนี่ยก็จะนั่งบนหน้าแล้วไม่ก็เหยียบหน้าขึ้นตัวแล้วมันจะวิ่งวนปุ๊บกระโดดขึ้นมาต่อแต่ตอนนี้มันเริ่มโตแล้วพอมันเริ่มโตเนี่ยมันตัวมันเริ่มใหญ่ขึ้นเล็บมันเริ่มคมขึ้นแล้วเวลามันวิ่งเข้ามาทีโอ้โหเนี่ยวันก่อนนะครับเลือดออกเลยนู้เห็นไหมฮะเป็นแผลไปหมดเลยต้องแบบว่าดัดนิสัยมันซะหน่อยแล้วเนี่ยที่รักของป้าพี่ฝ้ายสวัสดีครับคิดถึงครับคิดถึงครับพี่ต้องรูปหมูหยองให้ดูบ่อยๆนะได้เลยครับมีให้อ่านฟรีเลยหลายแอปเลยเมพนะครับแล้วก็
เด็กดีแล้วก็ลิสเราลิสเราร้ายนะครับไอ้ที่ทาสแมวใช่ไหมครับทุกคนคือเป็นทาสแมวเนี่ยผมไม่ถึงกับทาสแมวไอ้ผมแค่ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเวลาไปข้างนอกก็จะมีคิดถึงมันเนาะแบบว่าอยากเข้ามาฟัดมันอะไรเงี้ยครับอ๋อขอบคุณมากครับท่านดีมากด้วยนะครับใช่นิยายอ่านฟรีนะครับทุกคนไปอ่านรอระหว่างซีรีส์ออนกันนะครับหล่อมากเข้าดองครับขอบคุณครับผมครับมุยองต้องนิสัยเป็นเจ้าของไม่นะมันหยองมันซนมากนะครับทําอะไรอยู่กำลังจะไปฟิตเนสนะครับตัดเล็บน้องอ๋อได้ครับมิงใจลายจะบอกใจโจอยากดู EP 4แล้วนะฮะให้ดูวันศุกร์ดู EP 1 EP 3โอ้จริงเหรอครับขอบคุณมากเลยครับผมก็ดูบ่อยนะผมชอบดูมากเลยแบบว่าดูแล้วก็แบบมันสวยจริงๆเลยอ่ะแบบว่าแบบภาพเพ้อแบบว่าโหผมเห็นการเล่าเรื่องของแบบซีรีส์เรื่องนี้แล้วแบบโหมันว้าวมากเลยครับแบบว่ายิ่งตอนที่แรกๆที่หมิงกินข้าวกับตรงอ่ะแล้วพอตรงเดินออกไปแล้วมันเป็นภาพสโลว์แล้วก็ตัดมาที่หมิงแล้วก็มองตรงแล้วก็สโลว์เดินออกไปแล้วตัดสายมาเป็นภาพโจที่ทำมาม่าอยู่หูทำบะหมี่กึ่งอยู่โอ้โหสุดยอดมากครับพี่เป๊ปครับผมคารวะเรื่องนี้แสดงยากไหมครับผมว่าทุกเรื่องมันยากหมดเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบต้องแบบทำความเข้าใจตีความตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เล่นไปตามฟีลลิ่งก่อนดู EP 4ขอดูที่คาดผมน้องภูมิก่อนมีเยอะมากนะเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับเขาส่งมาให้นี่ติดมาทุกคนเอ้าไม่ได้เอามาสิไหนแล้ววะเอาแต่อันไม่มีไอ้นี่มานะครับไม่มีเพราะว่าไม่กล้าใส่เขาไปเล่นฟิตเนสนะครับอายเขาสปอย EP 4หน่อยหมิงน่าสงสารไหมภูมิสปอยไปแล้วนะครับภูมิสปอยไปแล้วภูมิไม่กล้าสปอยอีกแล้วนะครับกลัวโดนเอาทุกคนแจ้งข่าวนิดนึงครับคือตอนนี้1 ทุ่มนะครับ ISDG นะครับทางค่ายที่ผมอยู่เนี่ยคือ YouTube ISDG จะปล่อยคลิปนะครับผม Snap Project เข้าไปติดตามดูกันได้นะครับผมนี่แล้วโจแอบดู EP 4ไปยังภูมิของภูมิมีลงเสียงภาคเห็นนิดนึงนะครับพรุ่งนี้มีวันศุกร์เลยได้มุ้ยแสนวิวได้ชีอีนะมาจากพี่ภูมิ95,000น้องไมค์พี่ดูไป95,000แล้วรอฉากที่หมิงกอดโจในฉากโปสเตอร์หนังที่เข้าใจว่าเป็นตรงเอ๊ะมันกอดไปแล้วป่ะครับเหมือนมันต้นเรื่องใช่ไหมหรือว่าฉากโปสเตอร์ผมนึกถึงฉากนั้นไม่ออกครับมันคือฉากไหนเอ่ยฉากที่ลำดาบเหรอครับวูดเอนโทนคือดีใช่ครับวูดเอนโทนคือดีมากสายตาเหมือนคนใจพังขอบคุณครับอย่าไปเจอเรื่องงานไว้มีโอกาสเราคงได้เจอกันนะครับรีวิวคลังแสงครับผมเดี๋ยวผมไปเอาเดี๋ยวผมไว้ว่างๆผมจะไปเอาให้ดูนะครับมากไว้ผมเอาคอมเมนต์มาในนี้ดีกว่าเราหมิงเป็นโบ
ตอนแรกกูไม่เข้าใจคำว่า red flag อะไรสักอย่างหนึ่งครับที่แบบว่าเขาพูดกันอะแต่ว่าพอเห็นพูดกันบ่อยๆแล้วเห็นนิสัยมิงกูเข้าใจแล้วครับในเรื่องที่พี่ไว้ผมแดงเท่มากเลยครับอ่านั่นปอเช่ครับไม่ใช่ภูมินะหลังจากนี้หมิ่งจะน่าสงสารอยู่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะน่าสงสารจริงๆหรือเปล่าพี่ฟิวนี่จะบอกว่าพี่ฟิวทักมาตลอดนะครับแบบว่าโอ้น้องเล่นดีเขาจะพิมพ์มายาวๆเลยน้องเล่นดีมากเลยครับพี่ชอบการแสดงของน้องมากเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็จะปิดท้ายได้ว่าพี่จะติดตามน้องแล้วก็จะลงท้ายได้ว่าน้องปอร์เช่อะไรเงี้ยพี่ฟิวหลายรอบนะเดี๋ยวนี้คุยกับพี่เขายากนะเพราะว่าเขาจะแบบว่าบางทีแบบว่าโทรไปหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบว่าขอโทษทีนะครับพอดีผมไม่ว่างถ้ามีอะไรรบกวนติดต่อแบบว่าผ่านผู้จัดการด้วยอะไรเงี้ยพี่โจจะไล่หมิงกลับบ้านได้ลงคอก็ต้องรอดูโจเริ่มเล่นตัวกับหมิงผมว่าหลังๆไม่น่าใช่การเล่นตัวนะครับแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกแบบไม่ไหวกับความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างงี้ซะมากกว่ายินดีที่ตอยรู้เร็วๆนี้ภูมิจะมีใกล้หายไหมครับอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าแบบถ้ามีอะไรเดี๋ยวภูมิจะแจ้งนะครับหลอกสปอยให้ไม่ได้แล้วไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วเพราะว่า EP 4ที่คุยแบบในสเปซกันนะครับผมว่าอันนั้นผมก็สปอยไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะดูแบบว่าจากบัตรทุ่มหลังหมิงนะครับรับได้ที่ช่อง2พี่ครับพี่ครับรอดูอัพภูมิพักอันเนี้ย EP 2อ่ะพี่รักพี่โจทีแม่มิงคุณได้ทานอาหารหรือยังคงกินเรียบร้อยแล้วครับบัตรทุบหลังวีไอพีหนึ่งไปไปฉีดซิลมาครับจะคิดถึงหมิงไหมคิวแรกต้องอยู่บนรถหรือเปล่าใช่อยู่บนรถครับน้องดาวสวัสดีรับบัตรทุกหลังหมิงกดหนึ่งบางกระจายเจ้าชิวกี่โมงบางกระเจ้าชิวกี่โมงถูกต้องเลยครับชิวกี่โมงระวังพุงกับพี่ครับใครดื้อประกันพุงกับพี่ครับไม่มีใครดื้อกันเลยครับผมเป็นเด็กดีเรียบร้อยครับ I'm your Indian fanThank you ขอบคุณมากครับกดไปแล้วครับแต่ว่าพี่อัพกำลังจะอาบน้ำเรียบร้อยเหมือนผ้ากองไว้ทำท่าแมวโอ้โหมาแล้วล่ะครับวันนี้ห้ามสปอยนะเพิ่งวางจัน
ได้เลยได้เลยน้องดาวน้องดาวนี่น้องดาวนี่นี่คือ CCTV นะครับประจำกองนะฮะถ้าไปไหนจะสามารถแบบว่าหันไปปุ๊บก็จะเจอกล้องมือถือน้องดาวกินแล้วน้องอิงเอ้ยพี่ยังไม่ได้กินเลยสองสองนะอ่านไม่ได้นะจะมีเว้นอีกทีตอนไหนอ่ะเจอเดี๋ยวภูมิจะอัปเดตนะครับต้องเตรียมว่าชุดหน้านะครับกันต้องภูมิเอ๊ะอ่านตอนนี้ครับต้องภูมิเอ๊ะต้องภูมิทานขั้วเห็นเพาะไหมคั่วเห็ดเพาะล่ะครับอันนี้ผมแบบว่าไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเคยได้ยินอยู่นะครับมันรสชาติเป็นยังไงอะครับนี่ผมในกองร้อนมากไหมครับโหในกองไอโลบ้านโจอะครับอันนั้นมันอ้าวมันร้อนครับแต่โชคดีนะที่ไม่ได้แบบถ่ายช่วงนี้ครับถ้าเป็นช่วงนี้โอ้โหผมว่าตายแน่แบบแค่นั่งแต่งหน้าก็โอ้โหคิดสภาพนั่งแต่งหน้าก็แบบว่าท้อแท้แล้วครับวันนี้เข้าฟิตเนสเล่นอะไรบ้างปกติผมจะเล่นข้างบนนะพี่แบบว่าเล่นช่วงบนอะไรเงี้ยครับแล้วก็นี่ไปต่อยนี่นะต่อยอะไรอะอะไรวะที่มันเป็นกระสอบอะครับพี่เนี่ยแล้วมือมันแบบสั่นมากอะแต่อันนี้ดีขึ้นแล้วเนี่ยกระดิกกระดิกกระดิกไม่หยุดเลยต่อยมวยใช่ครับคิดไม่ทันอ่ะหมายถึงเล่นชั้นสองต่อยหน้าหมิงโหดมากโคตรโหดเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่บอยสวัสดีครับบอยคิดถึงครับพี่สวัสดีครับพยายามเล่นเองต่อเองน้องภูมิภูมิกลางปากน้องภูมิออกเสียงแล้วยังไม่ได้ไปเลยครับสวัสดีครับพี่ภูมิคือสวัสดีครับคือตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าแบบว่ามันจะมีแบบว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนที่แบบว่าเข้ามาแบบแย่สวัสดีครับพี่ภูมิพี่ภูมิอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าแบบว่าอันนี้หรือเปล่าแล้วรอกี่โมงครับพี่ออมเหรอเฮ้ยพี่ออมสวัสดีครับพี่ไปละเทรนเนอร์เรียกแล้วครับออกกำลังกายสู้ๆครับภูมิเปิดรับสมัครโปรแฟนมันคืออะไรอะครับผมเป็นคนจังหวัดผมเป็นคนกรุงเทพครับเอ้ยนี่มันหรอครับพี่ภูมิอ๋อจิ๊บตาโทภูมิได้ทำฟันไหมภูมิทำฟันนะครับMULA จบ MUSS นะครับผมโพแม่โพแฟนโพพี่สาวมันคือยังไงเลยครับเนี่ยโพแม่หมายถึงว่าเป็นแม่ครับมันต่างกันยังไงครับโพแม่โพแฟนโพพี่สาว
พอแฟนเขาอยากเป็นแฟนหนูอ๋อภูมิกดชวนเราไลฟ์ด้วยอ๋อภูมิกดแล้วครับขอโทษทีครับไม่รู้ผมเลื่อนไอเนี่ยสไลด์คอมเมนต์นะครับทุกวันนี้คือร้อยเห็นแต่วันศุกร์อ๋อเขาเรียกโพพ่อแม่มัมมี่บะหมี่นี้หมายถึงว่าแบบแต่ว่าเป็นบะหมี่หมายถึงว่าแบบว่าเข้าข้างโจอย่างเงี้ยเหรอครับแบบว่าในเรื่องใช่ไหมครับพ่อแม่คือบะหมี่ที่เอ็นดูพี่อุ่นสบายใจคืออ๋อพ่อแฟนอ๋อพ่อแฟนมีมัมหมาด้วยนะมัมหมาคืออะไรครับมัมหมาอ๋อมัมมี่คือให้ดูมันดูผู้เคยเห็นอยู่ที่บอกว่าลูกชันใช่ไหมครับมัมหมาคือแม่ที่ชอบแฟนลูกมัมหมาคือแม่ที่ชอบแฟนลูกในเรื่องก็คือมัมหมาก็คือมัมหมีที่ไปชอบแฟนของลูกหมายถึงว่าก็คือชอบหมิงถูกต้องไหมครับผมเข้าใจถูกไหมมัมหมาคือมัมหมีปอมปอมอ๋อมัมหมาคือแม่ปอมปอมอ้าวมันมีเหรอใช่นะฮะมันหมาคือแม่ปอมปอมมันมีคืออยากฟังแล้วงงกว่าเดิมนั่นสิพี่อะไรอ่ะดีใจตัวละครจอยพิศาองศาเชื่อแล้วก็ใครเนี่ยเลยนะขอบคุณมากเลยครับที่บอยนึกถึงตอนอยู่กองเลยเนอะแบบว่าถ่ายแบบถ่ายเสร็จปุ๊บเดินมาเปลี่ยนชุดทัดอัพหน้าทำผมเดินเข้าซีนต่อเพื่ออาบน้ำแล้วครับมัมหมาคือปากบอกเป็นแม่แต่วีดพัวแฟนจริงพอแบบคนเยอะๆมันสนุกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยบอกว่ายังไม่ อ่ะคิดว่าพี่อัพจะได้ทำน้ำกี่โมง2 ทุ่มมาอยากรู้เหมือนกันว่าตัวทำงานแปลว่าสมมุติว่าทำงานมากับดึกๆใช่ไหมภูมิจะชอบนั่งแบบนั่งเออระเหยกว่าจะได้อาบนะพี่ดึกมากคุณนายครับแต่หนูไม่พอมันหนีชวนอัพไลฟ์หน่อยผมชวนแล้วครับแต่พี่อัพกำลังจะอาบน้ำ ตัวกว่าเรื่องเงินขอบคุณครับ
ลาออกจากโพมามีเป็นโพอะไรครับมีแต่แฟนเยอะมากเลยใช่ครับก็ขอบคุณแบบว่าแฟนๆชาวต่างชาติด้วยนะครับผมพี่ตอนนี้ผมเหลือน้ำหนักนี่แล้วนะ พี่ยังอยู่ไหมเนี่ยผมเหลือ74แล้วนะครับยังอยู่ไม่เมาไม่เมาไม่เมา ลอตเต้สวัสดีน้องจริงเหรอครับก็ขอบคุณมากครับคิดถึงน้องคิดถึงนี่ครับน้องน้องยิมนะครับน้องรถเต้พูดอะไรวะน้องน้องรถเต้เล่นเป็นยิมในเรื่องนะครับ เข้าห้องน้ำชัวร์ครับดูจากทรงแล้วลูกเคยคนเป็ด พี่ภูมิเปิดรับสมัครโปรแฟนไหมคะอันนี้ต้องแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรแบบนี้เท่าไหร่ด้วยนะครับพี่ภูมิจริงชอบตัวคนจริงอยากเกลียดหมิงแต่อันนี้ตลกมากเลยครับแบบว่าอะไรนะอยากเกลียดหมิงแต่บารมีพี่อัพช่วยไว้ผมก็จริงมากเลยนะโอ้โหขำมากงั้นส่งหมูทุกอบวงเลยเลยใบไม้ที่สามเอามาจากบ้านหมายถึงเรียกที่ไปดูมายซานินอีพีสามอ๋ออีพีสามใช่ครับเอามาจากบ้านใช่ใช่เมาพี่ครับพี่ครับไม่มีอะไรให้เมานะครับเพราะว่าพ่อพี่ครับดูอยู่ครับผม เป็นโพแม่มาตลอดชีวิตดูสิอ๋อขอบคุณมากครับเพิ่งตัดติ๊กตอกเสร็จอ่ะจริงเหรอติ๊กไอ้ติ๊กตอกอันนั้นป่ะพี่เดี๋ยวผมรอกดแชร์อยู่เดี๋ยวรู้เลยว่า คลิปนั้นเอง มัวแต่ไปตัดใบไม้อ๋ออันนี้ว่าหมายถึงว่าที่ไปนี่กันว่าพี่เขาได้พี่ไม่ว่าหรอกเสือมันเกิดพี่กิตสวัสดีครับตอกตอกเกอร์ท่านหนึ่งชุดใบไม้ใช่มันธีมสีเขียวแล้วเราแบบผมเห็นรูปในไลน์แล้วผมเห็นรูปในไลน์แล้วว่าแบบว่าแต่ละคนแต่งอะไรกันมาแล้วคุณแม่ภูมิอ่ะเขาก็บอกว่าภูมิจัดอัพคอลเลคชั่นใหญ่กันมากเราทำยังไงกันดีผมก็เลยแบบอ่ะคุณแม่มีชุดอะไรนะเขาเป็นชุดช่างภูมิบอกคุณแม่มีชุดช่างภูมิมีใบไม้แล้วก็เลยแบบว่าเอามาแมทช์กันเลยฮะภูมิเล่นตัวโจได้รีโอขอบคุณมากครับภูมิขอบคุณทุกคนนะครับที่ชื่นชอบการแสดงของภูมินะครับผมชอบมากกด1อัพไม่ได้อัพนะครับกด2ไม่ไปฟิตเนสกด3ถูกทุกข้อจริงอัพภูมิมีจริงไหมลูกมีจริงครับ
ไอโฟนติ๊กต็อกลองต๊อกต๊อกคุณช่วยทักทายมากๆเดี๋ยวได้ไหมได้สิครับสวัสดีครับอัพภูมิหรือภูมิอัพมันคือภูมิอัพนะครับผมโจทุกคนไหนลองออกเสียงคำว่าโจสิครับโจพิมพ์ว่าโจสิโจไม่ใครเล่นเลยโจไม่ใช่โจ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 คุณนุช08เกือบถูกแล้วครับแต่อีกนิดนึงโจ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 ขอโทษกันละโจ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 อู้โจถูกต้องครับผมโจโจพูดมามีครั้งไหนเหมือนกันบ้างโจเสียงทุกคนเดี๋ยวภูมิจะไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นฟิตเนสแล้วก็เดี๋ยวพี่อัพจะได้อาบน้ำสักทีนะครับผมไม่เคยโดนพี่อัพงอนยังไม่เคยโดนพี่อัพงอนบายบายนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาคุยกันนะครับสนุกมากครับสวัสดีนะครับทุกคนดีใจที่ได้คุยกันนะครับบายบาย